บทบรรณาธิการงบฟื้นประเทศการเปลี่ยนผ่านการเมืองหลังเลือกตั้งจากรัฐบาลเดิมมาสู่รัฐบาลใหม่ทำให้การจัดทำงบประมาณปี 2567 ต้องล่าช้าออกไปนาน6เดือนในการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้แม้จะล่าช้าแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศปีนี้งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศดีขึ้น GDP ขยายตัว 5% ตลอด4ปีทำให้รายได้ขั้นต่ำถึง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกิดขึ้นในปี 2570 การดำเนินตามนโยบายรัฐบาลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสำหรับการวางแผนการใช้งบประมาณปี 2567 วางกรอบดำเนินการใน5ข้อสำคัญได้แก่ให้จัดทำงบและการใช้จ่ายงบตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนงบประมาณไม่ให้ซ้ำซ้อนวางแผนจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐวินัยการเงินการคลังการทำแผนงานหรือโครงการให้ทำตามความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการต่างๆต้องมีตัวชี้วัดมีเป้าหมายก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนเกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจับต้องได้ชัดเจนที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานทบทวนพิจารณาลดแผนงานค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นถ้าเป็นไปได้ให้ยกเลิกแผนงานหรือโครงการที่ไม่มีความชัดเจนทันทีข้อสุดท้ายให้จัดทำแผนการใช้จ่ายโดยพิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆให้ครบทุกแหล่งเงินทุนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรวมถึงพิจารณาการใช้แหล่งเงินอื่นๆเช่นการร่วมมือกับภาคเอกชนหรือการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมีความระมัดระวังอย่าให้เศรษฐกิจสะดุดทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจขยายเป็นวงกว้างถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่การจัดทำงบประมาณปี 67จึงท้าทายฝีมือรัฐบาลจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือแก้ไขเยียวยาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นตัวในปีหน้าได้มากน้อยขนาดไหนน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง หมอพรทิพย์ขอให้กรรมจัดการคนไล่ออกนอกร้านด้านสว.ชี้กม.เอาผิดได้หมอพรทิพย์ขอให้กรรมจัดการคนไล่ออกนอกร้านอาหารด้านสมชายชี้กฎหมายเอาผิดได้บี้กก.สอบใช่สมาชิกพรรคหรือไม่ควรแนะอย่าคลั่งการเมืองวันที่30กันยายน2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าสว.ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยมีชายคนหนึ่งขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ออกจากร้านอาหารแล้วซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องรุนแรงสว.หลายคนรวมถึงตนได้ไลน์ไปให้กำลังใจแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นายสมชายกล่าวต่อว่าหลังจากเกิดเหตุสว.ได้ช่วยกันตรวจสอบข้อกฎหมายไอซ์แลนด์ให้คำแนะนำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทำผิดกฎหมายอาญาประเทศไอซ์แลนด์ข้อหาการควบคุมการแสดงออกด้วยวาจาหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังของผู้คนในสังคมส
สามารถแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ไอซ์แลนด์ดำเนินคดีได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะไปแจ้งความหรือไม่เพราะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ตอบไลน์กลับมาสั้นๆว่าขอบคุณจะกลับวันนี้แล้วขอให้กรรมจัดการจึงคาดว่าคงไม่ไปแจ้งความอ่านข่าวแชวอนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านอ่านข่าวหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์นายสมชายกล่าวอีกว่าแต่ไม่ทราบว่าอย่างไรก็ตามสว.จะประสานงานไปยังกมธ.ต่างประเทศวุฒิสภาให้ติดต่อไปยังเขตอาณาที่เป็นสถานทูตผู้รับผิดชอบให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของร้านชุมชนไทยในไอซ์แลนด์รับทราบถึงพฤติกรรมคนที่อ้างว่าชื่ออารีอเล็กซานเดอร์ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสมาชิกรัฐสภาไทยและเท่าที่ตรวจสอบชายคนดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นแค่หัวหน้าเชฟเท่านั้นซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนละคนกันนายสมชายกล่าวด้วยว่าส่วนกฎหมายประเทศไทยก็สามารถเอาผิดได้ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะมีพฤติกรรมกล่าวหาชัดเจนแล้วยังนำไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียแม้เรื่องจะเกิดที่ต่างประเทศหากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ต้องการเอาผิดเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็สามารถแจ้งความได้ทันทีคณะกรรมการสว.ที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องการข่มขู่บูลลี่สว.จะรับดำเนินการให้ถ้าอารีอเล็กซานเดอร์กลับเมืองไทยจะโดนแจ้งข้อหา2ข้อนี้เรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครไม่ใช่แค่หมอพรทิพย์แม้แต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นถ้าไม่ชอบก็แค่เดินหนีไปไม่ควรแสดงออกแบบนี้นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวว่าฝากไปยังพรรคก้าวไกลให้ช่วยตรวจสอบอารีอเล็กซานเดอร์เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลจริงหรือไม่เพราะถือว่ามีพฤติกรรมสร้างความเสียหายถ้าเป็นสมาชิกพรรคจริงก็ควรเอาออกจากพรรคแต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปหรืออย่างน้อยควรออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการคลั่งการเมืองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องThank you.